มาพุ่นว่าจะมานี่ฟังนะสีสีมื้อนี้ก็เป็นวันดีวันทิพย์มุตตโสปฏิติโยพร้อมภูมิลักษณะคุ้มค่าทั้งหลายทั้งยิ่งสายและเฒ่าแก่พ่อแม่พร้อมภูมิบุรุษตาจึงพร้อมพากันมาทำขวัญเจ้านาคผู้จะพาไปทุสงฆ์ทะลงจริงโซร้อยสิบเจ็ดจักเสด็จเข้าสู่เมืองแก้วขุนคือสวรรค์เมืองขุนกุศลอยู่นานบ่ใดหากเกณฑ์ไทยหากเทศนาไผผู้มีบารมีแก่กล้าจักได้ก้มหน้าเข้าสู่พระนิพพานอยู่ได้นานจนเฒ่าจนแก่เป็นดังนี้แท้ดีนี้แหละอติเตกาเลในกระเมื่อนั้นยังมีพญานาคตนหนึ่งท่านได้พากจากสัตว์เดรัจฉานกลับกลายมาเป็นทรายน้อยหนุ่มเนื้อซอยชุ่มสมทานมหาพระผู้บ้านแก่นไทยผมกลับไปพนมก่อนมาวิงวอนขอบวชพระเพิ่นจะบวชให้เป็นภิกษุสงฆ์ถ้าหลงกิน227จักเสด็จเข้าในโบสถ์จิตซอยโสดดีจิตไม่ดีจิตซอยนาคนั้นก็คือหานางนัดน้อยที่เคยสมกับนางนักสนมแหลงลาอยู่คอยทางมากกว่าหลายนาคนั้นจึงกลับกลายเป็นพญานาคดังเก่าบัดนั้นเล่าเนรน้อยมาเห็นตกใจเส้นสะดุ้งเรื่องก็จึงงงไปถึงพระครูบาลฉันใดเนาะจังเออสัตว์เดรัจฉานมาบวชในพระศาสนาเสียใดพระเจ้าไทยจะบวชบัญญัติพระวินัยเพิ่นก็เบิดสัตว์เดรัจฉานมาบวชให้พระศาสนาเสียแล้วพระนาคแก้วก็จึงน้ำตาโตมือตีอกห้องให้วิงวอนว่าโอ้ยหนอพระผู้ทอนบนเยือนโพธิ์เสียแล้วพระนาคแก้วจึงคงกลับไหววันทาเป็นวาจาตอบถอยข้าน้อยไทยขอฝากถือไว้ในพระศาสนาหากว่าไผผู้ใดจักบวชมาภายหน้านี้ก็เรียกว่าเจ้านาคเรื่องนี้ก็หากมีมาเทศปางนั้นแท้ดีลีเล่จบตอนหนึ่งเนี่ยก็ชี้แจงให้เพื่อนฟังว่านี่แหละครับเจ้านาคครับที่เอามาสอนในวันนี้เนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าเจ้านาคประวัติความเป็นมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้นะครับจะเล่าย่อๆให้ฟังคือพญานาคนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานพร้อมตัวมาบวชในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งพญานาคนั้นก็ไปจำวัดไปจำวัดนี่คือไปนอนเมื่อนอนเข้าไปแล้วก็พญานาคนั้นก็ลืมตัวกลับกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนเดิมเป็นงูใหญ่เลื้อยอยู่เต็มวิหารแต่มีผ้าเหลืองหุ้มตัวอยู่ธรรมเนรไปเห็นก็ตกใจถึงบอกไปฟ้องพระพุทธเจ้าบอกว่าทำไมให้สัตว์เดรัจฉานมาบวชปะปนมนุษย์อยู่ได้จะบวชได้แต่แค่มนุษย์มันไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าแล้วก็มองยานเห็นว่ามีความจริงก็ให้พญานาคลาสิขาบทออกจากศาสนาไปเสียจะบวชได้ก็แค่สัตว์มนุษย์เท่านั้นนี่แหละครับเรื่องของเรื่องพญานาคที่มาเป็นเจ้านาคเจ้านาคอยู่วันนี้เพราะว่าพญานาคนั้นฝากซื้อไว้ใครจะบวชมาภายภาคข้างหน้านี้ให้เรียกว่าเจ้านาคจะเรียกเจ้านาคได้ก็ช่วงระยะที่ทำขวัญนาคเมื่อนุ่งขาวห่มขาวนี่แค่นั้นเองบวชไปแล้วเขาก็ไม่เรียกแล้วเป็นพระเป็นเนรไปแล้วประวัติของเรื่องธรรมะก็เล่าให้ฟังไปนี้ท่านเนี่ยเขาก็ต่อไปอีกตอนหนึ่งตอนนี้ไปก็จะได้ชี้แจงให้พ่อนาคได้ฟังว่าพ่อนาคเอากำเนิดเกิดมาเป็นคนมาจากที่ไหนมาได้อย่างไรพ่อนาคเกิดมาเป็นคนไม่ใช่เกิดจากคนต้นไม้ไม่ใช่เกิดตะบอกกระบอกไม้ไผ่ไม่ใช่เกิดมาจากหุบห้วยน้ำลำธารที่ไหนมีที่มามีที่ไปมีพ่อมีแม่ผู้สร้างสรรค์เรามาเราถึงได้เกิดมาเป็นคนมาเป็นมนุษย์มาเป็นพ่อนาคนั่งอยู่หน้าตรงนี้นี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่ที่เหนือสิ่งอื่นใดที่จะให้พ่อนาคได้ไปบวชทดใช้คุณค่าทดแทนน้ำนมพ่อแม่ถึงกำบวชในวันนี้นะพ่อนาคนะสอนไปตอนนี้พ่อสอนไปแล้วเขาก็ว่าเฮ้ยพ่อนาคไปสอนว่าตอนนี้ไปก็จะได้ชี้แจงให้พ่อนาคฟังว่า
บิดามารดาของเจ้ามีความทุกข์ยากลำบากต่อเจ้าเช่นไรบ้างและมีความดีต่อเจ้าเช่นไรบ้างแล้วก็ว่าไปอีกเจ้านาเคยเจ้านาเจ้าเอากำเนิดเกิดมาเป็นคนซาลาหนแสนเอ้ยลำบากเจ้าได้พากจากเมืองผีเจ้าได้หนีมาจากเมืองฟ้าเจ้าได้เตาทองบิดาเจ้าก่อนแล้วจึงย้อนมาเข้าท้องมารดาเพราะได้กำหนดเจ็ดวันเลือดเหลมันจึงแปรพ้วนผันสำระเออเป็นโกนแม่เจ้ากินของหอนขอนสำระลายสำระหายเวียนวายตายเกิดไปเอากำเนิดเกิดใหม่ต่อไปพอได้กำหนด30วันจึงเกิดอัศจรรย์มีหูมีตามีแขนมีขาพอทวนกำหนดได้9เดือนเจ้าจึงเคลื่อนออกจากท้องแม่เจ้าก็ปวดไปทั่วสารพางกายบางคนยังสลบตายไปยามน้อยหนึ่งแล้วจึงค่อยๆฟื้นตื่นขึ้นมามากินยาล้มดมผิวมาขูดจึงว่าเจ้านี้ได้ประสูติออกครรภ์มาพะเวอพะวาห้องไห้หมอตำแหน่เพิ่นจึงไปเอาน้ำห้องและน้ำอุ่นมาสำระสิ่งปฏิกูลเป็นบุญนักหนาที่เจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์บริสุทธิ์ไปด้วยอาการ32จึงว่าเจ้านี้ได้เป็นผู้ถูกต้องตามของโลกและของธรรมหากผู้ใดมีกรรมอาการบกพร่องแข้งขาคดขาดข้องคอมคนก็เบิกบวชให้พระพุทธศาสนาแท้ดีลีเล่เจ้านาเคยเจ้านาเจ้านาเคยเจ้านาตอนว่ามารดาเจ้านั้นหนาทนทุกข์กับเจ้าทุกอย่างหอนนอนอยู่ข้างกองไฟอยากกินอันใดก็กินบ่ได้แสนที่ทุกอย่างให้ก็ลำบากเหลือใจยามมาลูกห้องให้แม่เจ้าก็ยังนอนบ่หลับแม่เจ้าก็จับเอาเจ้ามาอุ้มมากอดตลอดอยู่30วันแม่เจ้าก็แปรพ้วนผันสำระเอออย่างยายลงสู่น้ำสำระร่างกายเจ้าจึงสบายใจมาเกละน้อยค่อยๆเว้านำเจ้าต่อไปยามเมื่อเจ้าเป็นวัดเป็นไอแม่เจ้าก็ยังแล่นหายายามเมื่อเจ้าเจ็บตาแม่เจ้าก็ยังแล่นหาหมอบ่ได้รอเวลาเจ้าเออได้ป่วยเพราะว่าด้วยความหักความแพงจึงเอาเจ้ามาอุ้มมาแง้งมาจูบมากอดมาลูบไล่อยู่ไปมาถึงเวลาก็เข้ามาปนถ้าเจ้าหอนแม่เจ้าก็อาบล้ำให้ดังเหือเลยสีไข่สัตว์ตัวใดเพิ่นก็เบื่อมาไกลเพิ่นก็ปัดไปไว้อยู่ทุกเวลาแม่เจ้าไปให้แม่เจ้าก็ยังขึ้นหาแม่เจ้าไปนาแม่เจ้าก็ยังขึ้นหูว่าป่านนี้ลูกกูอยากกินตู้แม่เจ้าก็ยังขึ้นหูอยู่เหนืองเนืองไห้ผู้ใดจักเอาคำมาแล่หมดทั้งเมืองแม่เจ้าก็เฮือบ่ใดแสนที่ทุกข์ยากไห้ปานใดแม่เจ้าก็ยังเลี้ยงเหลือเจ้าได้ใหญ่สูงมาเด้อเจ้านาเคยเจ้านาเจ้านาเคยเจ้านาเจ้าใหญ่มาแล้วเจ้าอย่าได้แสงพ่อแสงแม่มันบ่ดีมันเป็นบาปนักหนาอันว่าคุณบิดาและมารดานั้นหาสังเทียบเปรียบผมไม่ได้ยังที่เทียบใดแต่แม่น้ำมหาสมุทรมันบ่มีที่สิ้นสุดสำหรับเออจากเถื่อเพิ่นจะพากันเชื่อแต่ในพระพุทธศาสนาจากเจ้าได้ไปบรรพชาก็คือบวชเพื่อจะให้เจ้าได้ไปตรวจน้ำแทนคุณบิดาและมารดาเจ้านาเคยเจ้านาเลี้ยงยากแค่ทุกยากหนายามเมื่อเจ้าอยากกินปลาพ่อแม่เจ้าก็ยังลงไปซ้ำปลาอยู่ในน้ำเพิ่นก็ยังพากันไปงมอยู่ไหนต้มเพิ่นก็พากันไปคันเรื่องบาปนั้นเพิ่นบ่ได้ถามหามีแต่ความปรารถนาอยากได้ตัวใหญ่ๆเพื่ออยากให้เจ้าได้อยู่ดีกินดีมาบัดนี้อายุเจ้าก็ได้20กว่า20ปีตามบาลีวินัยกล่าวไว้เจ้าจักบวชได้เป็นภิกษุสงฆ์เป็นตัวองค์ผู้ประเสริฐผู้บังเกิดเจ้ามีบิดาและมารดาเพื่อจะไปหาพระกาสาและบาทมีทั้งพระยอมฝาดและยอมเหลืองคนทั้งเมืองนิยมชมชอบหลบหน่อไปสักการะบูชา
มีทั้งสังฆาสบงจีวรและอังสารัตถโคตรพร้อมถึงหัดโอเพื่อจะเอามาตกแต่งและควบควรพอใจเพื่อจะให้เจ้าได้เอาไปบวชเอาไปสวดกรรมวาจาตามภาษาบาลีวินัยเก่าไว้เจ้าจักบวชใดเป็นภิกษุสงฆ์เป็นตัวองค์ผู้ประเสริฐจึงว่าเจ้านี้ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาจึงว่าเจ้านี้ได้เป็นญาติกาวงศาของพระพุทธเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอยู่ได้นานจนเฒ่าจนแก่เป็นนักมีแท้ดีลีแลหนึ่งเนี่ยนี่ชี้แจงให้ฟังว่าบิดามารดาของเจ้าดีต่อเจ้าเช่นนี้มีความทุกข์ยากลำบากต่อเจ้าเช่นนี้พ่อนาคจำเขาไว้นะชี้แจงให้ฟังขนาดนี้ก็คงจะรู้บ้างไม่มากก็น้อยเนาะไอ้ว่าคุณฟังไปนะตอนนี้ไปเมื่อพญานาคบวชเข้าไปแล้วจะได้ชี้แจงเรื่องวินัยให้พ่อนาคได้ฟังอีกตอนนึงให้อีกตอนนี้ยาวถอดกันนี่เลยไปดูขันเขาเพื่อจะได้กินทางร้อยขนาดนี้เมื่อยปลาแล้วจะว่าสามตอนก็นี่สามตอนเอาปลาตอนนี้เอาน้ำบอกว่าหน้าพอชี้แจงไม่บอกว่าพ่อหน้าครับเมื่อพ่อหน้าบวชไปแล้วก็หวังว่าจะไปเอาบุญเอากุศลใช่ไหมครับบุญนี่ไม่ใช่อยู่กับผ้าเหลืองนะผ้าเหลืองนี่เป็นผ้าห่อหุ้มร่างกายต่างหากปกปิดอวัยวะภายในไม่ให้ใครเห็นสิ่งที่เลวร้ายชั่วเลวทรามบุญจะเกิดได้อยู่ที่ตัวพ่อนาคพ่อนาคบวชไปแล้วจะมี227ข้อมีศีลมีวินัยคำว่าวินัยเนี่ยเป็นข้อบัญญัติองค์ศีลเป็นข้อห้ามไม่ให้พระภิกษุทำอันชั่วเลวร้ายอันที่มิดีไม่งามอยู่ในนี้อยู่ในข้อองค์ศีลนี่แหละครับศีล227ข้อนี่พ่อนาคยังไม่รู้หรอกครับไม่ยังไม่ได้เรียนมาผมจะชี้แจงให้ฟังนะครับเอาพ่อนาคมาทำขวัญนาคนี่ก็เพื่อจะมาชี้แจงสิ่งเหล่านี้แหละให้พ่อนาคได้รู้227ข้อนี่มีอะไรบ้างพ่อนาครู้ไหมครับไม่รู้ผมจะชี้แจงให้ฟังนะครับ227ข้อนี้มีปาราชิก4สังฆาทิเศษ13อานิยต2นิสักขิยปาจิตติ30ปาจิตติ92ปฏิฐาสนิยะ4เสขียวัตร75อธิกรณะสมถะ7รวมแล้วจะมี227ข้อ227ข้อนี้แบ่งออกเป็นประเภทมีอยู่3ประเภทด้วยกันมีอย่างหนักอย่างกลางอย่างเบาอย่างหนักก็คือปราชิก4อย่างกลางก็คือสังฆาทิเศษ13นอกเหนือจากนั้นก็เป็นอาบัติที่เบาๆเมื่อเราต้องเข้าไปแล้วต้องมาแสดงต่อหน้าสงฆ์ถึงจะพ้นส่วนสังฆาทิเศษ13ข้อเมื่อต้องเข้าไปแล้วต้องไปอยู่ปริวาสกรรมถึงจะพ้นพระภิกษุไปอยู่ปริวาสกรรมบางคนว่าพระไปเอาบุญไม่ใช่หรอกครับพระต้องโทษไปเอาอาบัติสังฆาทิเศษออกจากตัวท่านส่วนปาราชิก4เนี่ยไม่มีการแก้ตัวตายลูกเดียวนะครับอย่าไปทำนะครับมี4ข้อผมจะเล่าให้ฟังบางคนเพิ่นจะได้ที่หลวงบ่ได้ว่าเด้บ่ได้เด้ผมจะว่าให้ฟังนะครับปาราชิก4เนี่ยข้อที่1ภิกษุเสพเมถุนต้องปาราชิกเสพเมถุนนี่คือเป็นร่วมเพศกับผู้หญิงหรือว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานทวารหนักก็ไม่ได้ทวารเบาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรทั้งนั้นข้อที่2ภิกษุอวดอุตริมนุษยธรรมทำที่ไม่มีในตนว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ว่าตนเป็นผู้วิเศษนี่ก็ทำไม่ได้ข้อที่3ภิกษุฆ่ามนุษย์ให้ตายไม่ว่าแต่ในครรภ์หรือนอกครรภ์จะใช้คนอื่นทำก็ไม่ได้จะทำเองก็ไม่ได้จะออกนโยบายอะไรไม่ได้ทั้งท่านข้อที่4ภิกษุลักเอาของของเขาที่เขาไม่ยกให้โดยกายและวาจาสิ่งของอันนั้นมีคุณค่าถ้าก็5 มาศกนี่เท่ากับ1บาทอย่าไปเอาอะไรใครทั้งสิ้นเมื่อจะเอาอะไรใครก็ต้องขอเขาเสียก่อนแม้แต่หอนเม็ดหนึ่งก็อย่าไปลักเอาของเขาอย่าไปเอาถือของเขาไปเป็นของตัวเดี๋ยวนี้มัน4เม็ดมันจะ5บาทนะมั้งครับในถุงอ่ะมันบาทกว่าแล้วนะอย่าไปถือเอาของอื่นมาเป็นของตัวต้องขอเขาเสียก่อนนี่แหละครับเราเป็นพระ
เราต้องถือวินัยเคร่งครัดนะครับคือพระภิกษุนี่จะต้องมีธรรมะประจำตัวอยู่บ้างมีหิริโอตตัปปะหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวละอายต่ออะไรแล้วครับเกรงกลัวต่ออะไรแล้วครับละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปจริงที่เราทำไปนั่นน่ะผู้อื่นไม่เห็นตัวเราเองก็เห็นตัวเราเองอย่าไปทำนะครับพ่อนาคครับนี่แหละครับพ่อนาคเป็นพระแล้วจะต้องมีอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าคืออะไรแล้วครับพ่อนาคยังไม่รู้หรอกครับอินทรีย์ห้าคือหูตาจมูกลิ้นกายใจจะกินจะเกินจะนอนจะไปจะมาต้องสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยกินก็อย่ากินให้ดังเดินก็อย่าเดินอย่าวิ่งพูดก็อย่าให้ดังเกินไปจะไปจะมาให้เรียบร้อยกายวาจาให้เรียบร้อยเราเป็นพระมันถึงจะเหมาะสมเราเป็นสมณะนี่สอนไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ไปผมก็จะให้ชี้แจงให้ฟังว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรให้พ่อนาคจดจำเอาไว้นะครับตอนนี้ไปผมจะชี้แจงให้พ่อนาคได้ฟังเจ้านาคเอ้ยเจ้านาคเจ้าบวชไปแล้วไอ้เจ้านอนดึกตื่นแต่เช้าไว้พระเจ้ามือละสองเวลาอย่าได้ขาดถึงเวลาก็ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ตามกิจวัตรของสงฆ์ให้เจ้าถลงผ้าซองไล่ขึ้นเหนือล่องใต้ให้ห่มผ้าไล่ทั้งสองตาหึงมองแต่บาทตาเจ้ายังได้กวดไปไกลพระวินัยเพิ่นว่าไวให้เจ้าเดินก้มหน้าเพื่อเบื่อเหยียบตัวสัตว์เจ้าไปถึงวัดเลวให้เจ้าเปิดบาทบูชาพระเจ้าเสียก่อนแล้วจึงย้อนสั่นต่อภายหลังเพราะว่าปฏิสังขายโยนิโสปินดาเจ้าเป็นพระเออพิจารณาว่าอาหารนี้เป็นของปฏิกูลมากินเพื่อเออพออยู่ใดบ่ได้กินเพื่ออวนเออพี่ใหญ่สวยงามดีกินเพื่อบำบัดทุกขเวทนาเธอพระชีวังสื่นซอยบำรุงแก้วยอดธรรมเจ้าห้ามแล้วก็จึงสันต่อไปพระวินัยเพิ่นห้ามสันเนื้อเนื้อที่สันบ่ได้มีอยู่สิบอย่างเส้นเนื้อสร้างเนื้อมาเนื้อเสือเนื้อหมาตลอดถึงเนื้อมนุษย์เนื้องูพระเจ้าคอยดูวินัยบัญญัติเจ้าอย่าได้ขึ้นขัดต่อพระวินัยตั้งแต่เที่ยงเดินไปเพิ่นสันอาหารบ่ใดพระวินัยเพิ่นว่าไว้ว่าเบิกตามคุณบุญแสนบุญบุทบุญปฏิสังขรทอนแสนทอนบุทธรมานะญาแสนญาบุทญาละกามคุณบุญแสนบุญบุทบุญออกบวชเอ้ยเจ้านาคเอ้ยเจ้านาคเจ้านาคเอ้ยเจ้านาคจะบวชไปแล้วเจ้าอย่าได้เล่นชูสู่น้ำสาวเจ้าอย่าได้ป่าสาวหาอวดอุตริมนุษยธรรมมันเป็นกรรมอันใหญ่เจ้าเนี่ยว่าเจ้าได้ถึงโสดาเจ้าเนี่ยว่าเจ้าได้เป็นพระอรหันต์เตาวิเศษเป็นต้นเหตุลงสู่อาบายเพิ่นเบอร์พระซื้อขายมันดังโพค้าเจ้าเนี่ยได้อยู่ลาเออมันสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปถึงตัวสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั่งกวางให้ถึงอนันตจักรวาลด้านจูงให้ถึงพรหมโลกด้านต่ำให้ถึงอวิชีมีบาลีวินัยเก่าไว้ถ้าเจ้าอยู่บ่ได้เออลาสิขาเสียเจ้าเนี่ย